ผลักดันไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยพร้อมด้วยกระทรวงพลังงานและภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชนผนึกความร่วมมือพร้อมจัดงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2024ชูแนวคิดเสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ขนทับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำจากทั่วโลกตอกย้ำความเป็นงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวที่ใหญ่และครบครันที่สุดในอาเซียนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะครับก็งาน ASEAN Sustainable Energy Week นะครับก็จริงเป็นงานที่มีความสำคัญนะครับในแง่ของภาครัฐกระทรวงพลังงานนะครับวันนี้ประเทศเราพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องของพลังงานสะอาดดังนั้นงานนี้เองเนี่ยก็มีความสอดคล้องนะครับกับการดำเนินการตามเป้าหมายของประเทศนะครับในการที่จะส่งเสริมเรื่องของพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดนะครับอันนี้เองก็จะเห็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไบโอเอเนอร์จีนะครับเรื่องของพลังงานโซล่าเรื่องของพลังงานลมต่างๆรวมถึงเรื่องของการใช้เรื่องของแบตเตอรี่นะครับหรือว่าเรียกว่าเอเนอร์จีสตอเรจเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านของพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศที่จะพยายามผลักดันนะครับให้มีการเปลี่ยนผ่านไปใช้เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานสะอาดนะครับค่ะไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็มีหลายภาคส่วนมากเลยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่อง sustainable energy นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานพลังงานทดแทนนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตามแผนพลังงานของชาตินะคะซึ่งเราก็จะได้รับฟังข้อมูลในบางส่วนว่ามันกำลังขับเคลื่อนไปอย่างไรนะคะรวมถึงแนวโน้มในด้านการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมในภาคของเรื่องของภาคของตัวของอาคารต่างๆบ้านเรือนรวมถึงเรื่องของการใช้งานที่จะทำให้ไปสู่คาร์บอนหรือว่าเน็ตซีโร่คาร์บอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งพลังงานในอุตสาหกรรมแล้วก็พลังงานในเรื่องของทรานสปอร์ตเทชันนะคะที่จะทำให้ปลดปล่อยคาร์บอนอิมิชันต่ำนะคะก็จะมีเรื่องอิเล็กทริกวีฮิเคิลซึ่งในส่วนนี้นะคะในปีนี้นะคะก็เป็นปีแรกที่ทางมีการจัดงานในเรื่องของ Energy Storage Asia นะคะซึ่งจัดร่วมกับ Tesla Symposium ซึ่งเราจัดเป็นครั้งที่4แล้วนะคะร่วมกับ Informa Market ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week ปีนี้เราก็จะเน้นเรื่อง Sustainability ของเรื่องของทองห่วงโซ่คุณค่าในการดำเนินการเรื่องของ storage ที่เข้าไปมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้ตกเติบขึ้นอย่างมากนะคะว่าแล้วถ้าเกิดมันมีการที่สิ้นสุดอายุขัยในการใช้งานในรถแล้วเนี่ยจะมีการจัดการอย่างไรจะเกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องหรือไม่มีโอกาสหรือความท้าทายอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมหรือการจัดการโดยรวมของภาคของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการดำเนินการในภาคของที่จะเกิดทำให้มีครบลูกของวาลูเชนในประเทศนะคะก็ในงานนี้นะคะก็จะมีไฮไลท์ในส่วนนี้รวมถึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการดำเนินการไปสู่การใช้งานร่วมหรือ commonality ในเรื่องของ battery storage ในภาคส่วนต่างๆนะคะมี standard ที่จะเกิดขึ้นไหมมีเรื่องของมาตรฐานใหม่ๆที่เรากำลังพยายามผลักดันเพื่อให้เกิดการใช้งานของตัวของผลิตภัณฑ์นะคะให้ยาวนานขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้โดยรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นค่ะสำหรับงานปีนี้นะครับงาน ASEAN Sustainable Energy Week นะครับเป็นงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีของพลังงานทดแทนนะครับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการกักเก็บพลังงานนะครับเรียกว่าณปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นงานที่มีความโดดเด่นและใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับโดยปีนี้เนี่ยนะครับเราเพิ่มพื้นที่จากเดิมเนี่ยนะครับถึง35% นะครับโดยใช้พื้นที่เนี่ย อยู่ทั้งหมดประมาณ 28,000 ตารางเมตรรวมทั้งพื้นที่ที่มีการจัดการประชุมด้วยนะครับโดยเทคโนโลยีที่นำมาปีนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าตอบโจทย์การเต็มตัวเพื่อเข้าไปในส่วนของNet Zero Carbonนะครับมีมากกว่า 1,500 แปลงนะครับถ้าเป็นประเทศเนี่ยมากกว่า35ประเทศมีพาวเวอร์เรนชั้นนำนะครับเรียกว่าทั้งหมด7พาวเวอร์เรนนะครับยกตัวอย่างเช่นมาจากทางด้านเยอรมันนะครับมาจากทางด้านสิงคโปร์นะครับมาจากทางด้านเกาหลีใต้หวันนะครับแล้วก็ส่วนของงานสัมมนาวิชาการนะครับจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทหนึ่งที่เราเรียกว่า International Conference ก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่จะสร้าง
ในเรื่องของการให้องค์ความรู้นะครับเป็นการรวมนะครับผู้รู้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นทางด้านมาจากต่างชาตินะครับอันนี้จะไม่ว่าจะเป็นส่วนในเรื่องของ bioenergy นะครับเรื่องของenergy storage เรื่องของตัว EV นะครับเรื่องในส่วนของพลังงานทดแทนนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นสัมมนานะครับที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของสัมมนาเนี่ยเรามีมากกว่าถึง250หัวข้อภายในงานนะครับก็ถือว่างานนี้นะครับเป็นงานสำคัญนะครับในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะครับมีการผลักดันให้ประเทศเนี่ยเข้าไปสู่จุดเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ให้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับวันที่3วันที่5กรกฎานี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ